อนะครับวันนี้มีสุริยนต์คุณพิมลนะครับตัวฟาดตัวเสิร์ฟคือโรนกฤตผมฉัดและตัวชงคือพนุพงษ์เพชรลือครับโอ้มาถึงโรนกฤตก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ทั้ง2ทีมอยู่ในท้ายตารางคู่นะแต่คะแนนต่างกันเยอะครับชลบุรีเองแม้ว่าจะอยู่อันดับรองบวยแต่ก็มี4คะแนนตอนนี้มาเจอกับชัยภูมิที่ลงเล่นไปผ่านพ้นไป8สัปดาห์นะตอนนี้ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมใดได้เลยนะก็ยังคงต้องรอแต้มแรกในฤดูกาลนี้ต่อไปครับลูกของชลบุรีครับโรนกฤตลูกนี้เอาแค่ข้ามครับไปหนักเป็นโอกาสชลบุรีครับแหมอิทธิพลวันนี้มาเจอกับรุ่นพี่อดีตทีมชาตินะฮะจังหวะนี้ก็ยังเตะฟาบล็อกไปได้นะอันนี้ก็มาดวลกับยนต์คนที่หมดชุดแรกก็เป็นทางด้านของชลบุรีนะฮะได้แต้มจากเกมเสิร์ฟมา1แต้มเดี๋ยวดูเกมเสิร์ฟของดาวรุ่งอย่างณัฐพัฒน์ชัยนาบ้างข้ามก่อนครับโรนกฤตเปิดดีลูกนี้เหมือนล้นนิดนึงแต่สุริยนต์ครับโอ้ลูกนี้ล้นแต่เลือกที่จะใช้เท้าซ้ายแตะหยอดข้ามไปครับเดี๋ยวดูฮะโอ้ถือว่าใช้ท่ายากตั้งแต่ครั้งแรกที่กระโดดเทคขึ้นทำแต้มหน้าตัดสายกับสุริยนต์คุณนิมนต์แต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการท้าของเจ้าตัวอยู่แล้วครับโอ้ยังเอาตัวรอดมาได้ครับนี่ฮะตามที่เสมอเป็น2เท่าครับพยายามจะดูฟอร์มของเจ้าตัวที่ต้องเล่นแบบเต็มๆเนี่ยนะครับชัยนาเสิร์ฟลูกนี้ยังได้อยู่ครับพนุพงษ์ชงลูกนี้สุริยนต์ติดบล็อกครับโอ้พอได้ขึ้นฟาดเจอบล็อกอิทธิพลเต็มๆลูกชงพนุพงษ์เนี่ยก็ถือว่าสวยแล้วครับแต่สุริยนต์เลือกที่จะเตะกดเหมือนจะไม่ข้ามด้วยลูกนี้ติดขอบเน็ตด้านบนครับก็กลับมาเสมอกัน3เท่าเพราะว่าชลบุรีชุดแรกเนี่ยเกมเสิร์ฟโรนกฤตเนี่ยทำได้1แต้มลูกนี้ครับไม่แรงครับพงพัฒน์เปิดได้แต่พันชงสวยลูกนี้เตะเตะไปท้ายก่อนยังไม่พลาดครับอิทธิพลปรับมาคังแล้วก็จังหวะขึ้นล็อกหน้าตาข่ายก็กดดันให้ดูยนต์เตะตัวนี้ไปแล้ว1ลูกหนึ่งลูกนี้เตะสูงกว่าบล็อกเยอะเลยครับอีก2ลูกในเกมเสิร์ฟโรนกฤตผลฉัตรครับชุดแรกมี1คะแนนหนักแต่ว่าติดขอบเน็ตไปนิดนึงสุยนต้องมาเป็นคนโยนให้ฮะเดี๋ยวดูว่าคัดลูกโยนดีขนาดไหนแล้วอัดหนักอู้นะครับมันยังเปิดได้ฮะปฏิภาณก็ชงสวยอู้แล้วลูกนี้เตะดึงหนีบล็อกสุยนสวยมากครับอิทธิพลประมาคังก็ต้องชมตั้งแต่ลูกเปิดของนันทพัฒน์นี่แหละครับทำให้ปฏิภาณชมง่ายแล้วถึงไปคนละทิศคนละทางนะยังไม่พลาดครับวันนี้อิทธิพลปรามาคังเกมรับ3ลูกได้หมดเลยครับชัยภูมินำอยู่6-3นันทพัฒน์อู้เสิร์ฟแรงครับแต่ว่ายังกินพานุพงษ์ไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยคู่หน้าของชลบุรีก็ถือว่าอดีตทีมชาติทั้งคู่นะแล้วลูกนี้ก็ยอมไม่พลาดแล้วนะลูกแรกก็ติดเน็ตไปเองแต่ว่าพอได้โอกาสอีกครั้งก็ทำได้ดีครับสุริยนต์คุณพิมลเสิร์ฟหนักยังไม่ได้แต้มครับนันทพัฒน์ชัยนาเอาไม่แรงมากโรนกฤตเปิดได้ครับพันพงศ์ก็ชงสวยสุริยนต์ไปนัดตะกร้อที่จังหวะกระโดดเทคตัวสูงนี่นะครับนี่สุริยนต์เลือกที่จะดึงใส่บล็อกมั่นใจอยู่แล้วเขาไม่ติดแน่ๆเหลืออีกหนึ่งลูกครับนันทพัฒน์ลองหนักไปแล้วลองเบาไปแล้วครับเดี๋ยวดูลูกนี้จะมายังไงเสิร์ฟที่หลายๆสัปดาห์เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลือกปั่นยอดแต่ว่าอิทธิพลปลายทางครับทางดึงออกมานิดนึงเต็มบล็อกเลยฮะ
ไปชิดเน็ตออกมาแล้วนี่ฮะดึงให้ออกนิดนึงแต่ว่าลูกมันต่ำครับสุริยนต์เนี่ยไปรออยู่แล้วครับเปิดไม่ออกครับชงเองก็เหมือนจะล้นอีกลูกนึงไงฮะโอ้แต่ว่าลูกนี้สุริยนต์กล้าให้ไม่ไหวครับรณกฤตโดนลูกเสิร์ฟนัทพัฒน์เสิร์ฟแล้วเปิดไม่ออกนี่ฮะช่วยชงเองแต่ว่าลูกมันล้นครับสุริยนต์พยายามจะใช้ท่าเดิมแต่ลูกนี้ไม่ทันแล้วโอ้ก็ทางด้านของชัยภูมิก็มาได้แต้มคืนทันทีนี่นะตีเสมอเป็น8เท่าชัยนาครับเสิร์ฟลิงเน็ตสุริยนต์ยังเด้งขึ้นมาได้ครับแล้วก็เตะท่วมบล็อกไปเลยครับถือว่าจังหวะนี้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนี่ครับลิงเน็ตแล้วยังใช้หน้าขาเด้งขึ้นมาได้ครับก็ทำให้พารุพงศ์มีเวลาที่จะเข้ามาปันจงตรงให้เตะท่วมบล็อกไปเลยโอ้ถือว่าจังหวะและการยืนตำแหน่งช่วยได้เยอะเลยครับชลบุรียังไม่ให้นำครับหนีไปเป็น9ต่อชนได้ครับโอ้ชมบุรีบ้างครับรณกฤตอัดหนักลูกนี้อู้เปิดสวยครับอิทธิพลแล้วเตะโดนบล็อกแต่ออกข้างครับยังไม่พลาดครับลูกชงก็ถือว่าบังคับเตะพอสมควรนะโดนหลังสุริยนต์ออกข้างไปก็ถือว่าอิทธิพลตัดสินใจได้ดีนะเลือกที่จะเตะแรงได้ผลครับผู้เสริมสิบเข้าอีกหนึ่งลูกครับอัดหนักนัทพัฒน์เปิดยังพอได้ครับติพานชงกลับเข้ามาอีกที่โดนโอ้โหต้องชมครับจังหวะนี้ที่บนประมาทันไม่ง่ายครับเดี๋ยวดูนะลูกชงของปฏิพานปานออกมานิดนึงนะแต่ว่าลูกนี้โอ้โหเสียท่วมบล็อกไปให้ชัยภูมิก็ถือว่ามาดีครับคงได้ข้อผิดพลาดไปแก้มันเยอะครับผ่านไป8สัปดาห์ครับเนี่ยยังสูสีอยู่ครับและสะกดลูกนี้หายอีกครับนัทพัฒน์ชัยนาดูหนึ่งลูกของนัทพัฒน์ครับแล้วก็โดนเบรกไว้จริงๆโอ้เสิร์ฟหนักลูกนี้มันก็โดนอีกแล้วครับยังไม่ได้แต้มครับตามอยู่11ต่อ14ลูกนี้พยายามจะหักหนักลูกนี้เอาจนได้ครับโอ้แล้วจี้ที่เท้าซ้ายลูกนี้นัทพัฒน์พยายามจะอัดหนักไปที่เดิมแต่ว่ายังติดขอบเน็ตลูกนี้ก็ออกหลังไม่อีกหรืออย่างน้อยก็ซื้อบล็อกของอิทธิพลแล้วลูกนี้ก็ยังเสิร์ฟออกหลังปลายเกมหรือเปล่าลูกแรกของพานุอัดหนักลูกนี้ตรงตัวนัทพัฒน์ก็เปิดได้นัทพัฒน์ก็ถือว่าโทนสวยแล้วโอ้โหนี่อิทธิพลครับวันนี้เนี่ยถือว่าเล่นด้วยความมั่นใจอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะพลาดครับโอ้โหพลาดที่จะเตะหนีบล็อกแบบนี้ครับก็เสี่ยงที่จะออกข้างแต่อิทธิพลมั่นใจครับเสิร์ฟแรก
ของซูยูนะกดใส่ตัวอิทธิพลนะแล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับพยายามจะเกี่ยวกลับมาแต่ว่าผู้ตัดสินเห็นนะครับว่าโดนแขนทางด้านของอิทธิพลไว้ก่อนครับแต่ก็ได้ลุ้นกันสนุกเลยนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่คือจังหวะแรกที่ปฏิภาณเปิดแล้วมันชิดเน็ตต้องชงย้อนออกมานะก็กลายเป็นว่าเตะแก้ไขแล้วเป็นโอกาสตรงนี้เตะคืนมาโดนบล็อกแต่ว่าจังหวะที่ต้องข้ามไปสุดท้ายนะมันไปตกอยู่ที่ปฏิภาณนิชาโคตรก็เกือบไปกันครับแต่ว่าตอนนี้นะเป็นชลบุรีที่ขึ้นเซตพอยต์ก่อนแล้วธนพัฒน์เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเอาคืนทันควันครับธนพัฒน์เสิร์ฟลูกนี้พนุเปิดพอได้ครับโมเหมือนจะล้นแต่ว่าทางด้านของสุริยนต์ครับโอ้พยายามจะช่วยแก้ไขแต่ลูกนี้ไปโดนตะข่ายครับเกมกลับไปอยู่ฝั่งของชัยภูมิที่มีโอกาสจะได้เซตนี้ก่อนนะนี่ฮะจังหวะสุริยนต์ลงมาแล้วฝ่าเท้าไปโดนตะข่ายครับก็พยายามสุดๆแล้วครับลูกชงธนุพงศ์เนี่ยมาจากลูกเปิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นเซตพอยต์ของชัยภูมิสุยนโยนให้พานุพานุเสิร์ฟลูกนี้ธนพัฒน์ยังชงกลับมาได้แล้วก็เป็นชัยภูมิครับชัยภูมิจะเสิร์ฟก่อนธนพัฒน์ไข่หนาลูกนี้แหมพยายามจะกดหนักมีชุดที่เสิร์ฟไม่ข้ามเลยชุดนี้ครับเสิร์ฟหนักอู้พนุยืนเปิดสบายเลยครับพนุพงศ์ส่งลูกนี้ดูเช้าเตะไปเกี่ยวขึ้นมาได้ครับชัยภูมิโอ้ไปตรงตัวนันทพัฒน์พอดีพอดีเลยครับนี่วิชาตาลาต่อยเตะแล้วคิดว่าน่าจะได้ครับเตะไม่ได้แรงมากครับใครเป็นโดนนันทพัฒน์เกี่ยวขึ้นมาเฉยเลยสุชาพานุช่วยชงครับแต่ว่าชงเหมือนล้นอ่ะครับชัยภูมิได้โอกาสบ้างอิทธิพลติดบล็อกปฏิภาณยังไปดักได้อิทธิพลต้องซ้ำดาบ2ครับโอ้โหเอาจนได้ครับออกแรงเยอะแต่ก็ได้แต้มจนได้ครับชัยภูมินี่ลูกชงพานุก็ถือว่าไม่ละเอียดนะฮะชงแล้วทางด้านของสุชาคาราเตะไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นนี่ชัยภูมิได้เปิดธง
จังหวะนึงฮะสุวิชาธาราไม่ได้ขึ้นไปเทคเตะตั้งหนาแรกนี่ฮะหยุดแล้วไม่เทคแล้วกลายเป็นว่าลูกมันตกไปแล้วโอ้เต็มบล็อกอิทธิพลเลยหนีไม่ออกชนบุรีนำอยู่แต้มเดียวแล้วมาเอาอีกแล้วครับโอ้โหเกมเสร็จไปเป็น6ต่อ4ครับรู้อัดหนักทางเปิดล้นไปข้างหลังแล้วก็ไม่ทันครับโอ้ก็ยังเป็นอีกครั้งเลยที่7ต่อ4แล้วก็จะเสิร์ฟเหมือนเดิมแต่ลูกนี้น้ำหนักขาดไปนิดนึงเสิร์ฟมณภัทรไชนาอัดหนักโอ้โหมีเหมือนกันครับมณภัทรแล้วก็เสิร์ฟกินไปเสิร์ฟจี้ไปที่มณภงเปิดพอได้ครับสุชาต้องกะจังหวะเตะนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาครับถือว่าเสิร์ฟหนักแล้วครับแต่ว่ายังกินมนุษย์มองไม่ได้ครับนี่ครับชนะขาเปิดอาจจะกระชอกนิดนึงนะแต่ว่ายังชงสูงให้สุวิชาในเวลาในการเทสตัวขึ้นไปฟาดเดี๋ยวดูอีกหนึ่งลูกนะว่าชลบุรีจะยังทำแต้มหนีไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าธนภัทรไชนาเอาอยู่แล้วครับเป็นโอกาสของอิทธิพลติดบล็อกของสุวิชาเต็มๆครับดักอยู่จนได้ครับลูกบล็อกของสุวิชาธาราปฏิภาณก็ถือว่าชงสูงให้มีเวลาแล้วครับแต่อิทธิพลเตะกดลงไปเจอบล็อกเต็มๆครับไม่ได้จากเกมเสิร์ฟก็มาได้จากเกมบล็อกครับชมพูปานุเสิร์ฟปฏิภาณเปิดต้องชงเข้ามาแล้วเตะลูกนี้ก็ไม่ข้ามีนะครับผู้เสีย2ลูกติดเลยครับชัยภูมิลูกนี้ได้เตะยากก็เปิดแล้วมันบานออกข้างเพื่อนชงกลับมายากผู้เกมเสิร์ฟพันลงมาก็ถือว่าทำลายเกมรับของชัยภูมิได้อย่างต่อเนื่องเลยครับไปอีกลูกหนึ่งปฏิภาณเปิดไปที่เดิมครับลูกนี้ต้องแก้ไขโอ้แต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าโดนตัดขาดจังหวะไปเล่นลูกล้มหนึ่ง
เกมรับต่อลูกไม่ยากมากตอนนี้ก็ถือว่าประสบการณ์ของผู้เล่นชลบุรีอย่างนี้ก็ยังคงทำแต้มนี้ออกไปได้เหมือนเดิมอีกหนึ่งลูกครับชุดที่แล้วมาได้แต้มจากลูกสุดท้ายมาได้อีกเป็นโอกาสชลบุรีบ้างครับโอ้โหเก่งทั้งคู่ครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นแต้มของชลบุรีครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับนี่ฮะลูกนี้ไปเกี่ยวมาจากหน้าตาข่ายทุกคนเตะแต่ว่าไปตรงตัวของคุณวงเฮ็ดลือครับก็กลายเป็นว่าตรงตัวแล้วเปิดออกมาก็ชงให้ทางด้านของวิชาราลาได้ป้าไปชิดเน็ตแล้วพยายามจะใช้หลังเท้างัดออกมาครับนี่ฮะ
ไทยนานตอนนี้เดี๋ยวดูอีก2ลูกครับพยายามจะกดหนักก็ยังไม่ข้ามครับตามอยู่3ต่อ8อื้อลูกนี้สุวิชาก็ยังเปิดขึ้นมาได้ครับโอ้โหนัดทำร้ายนักเขี่ยจี้ไปที่เท้าข้ามถนัดของสุวิชาแล้วนี่ฮะไปทั้งเก่งที่จะเปิดกลับมาได้ครับสุวิชาธาราจะเป็นนักรอที่มีดีกรีทีมชาติชุด4เกมพานเอาอยู่แล้วเป็นโอกาสของอิทธิพลขอให้เตะนิดนึงติดบล็อกลูกนี้พูดสกุลอีกหนึ่งลูกอัดหนักพลิกเล็กก็ทำหน้าอีกแล้วแต่ละพลิกเต็มเปลี่ยนแล้วชนะเสิร์ฟพานุเปิดสบายครับยงชงสูงเข่าข้าสู่วิชาครับไปกดเยอะไปหน่อยครับโดนบล็อกอิทธิพลเป็นครั้งที่สองในเกมมาดูมาชงสูงนะแต่สุวิชาเลือกที่จะเตะลูกที่มันตกลงมาครับโอกาสในการขยับขึ้นไปอยู่ครึ่งตารางวัชระเสริมหนักโอ้ธนุก็ยังเอาอยู่ครับพานุพงศ์ลูกนี้น่าจะโดนแขนครับเป็นอีกครั้งที่ติดบล็อกของช่วงนี้โดนแขนสุวิชาวิ่งมาเตะครับเหมือนชงแล้วก็เรียกให้มาเตะตรงจุดนี้เดี๋ยวดูครับนี่ชงทิ้งตรงไว้ตรงนั้นนะสุวิชาวิ่งมา3ก้าวก็ขึ้นฟาดได้เลยโอ้ตายเป็น10คะแนนแล้วครับตอนนี้เฮียปู6ต่อ10ครับพัดเสิร์ฟหนักพานุก็ยังเอาอยู่ครับโอ้โหนี่เกมรับกูไม่ได้มีแค่เกมเสิร์ฟอย่างเดียวนะมนุษย์สมุนคุณวันนี้เกมรับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ช่วยมนุษย์คนเนี่ยมีเวลาพอที่จะบรรจงทงลูกให้สุวิชาธาราได้ขึ้นฟาดแบบไม่พลาดจนถึงตรงนี้ตาเป็น6ต่อ17ครับเสิร์ฟหนักพานุก็ยังเอาอยู่แต่ว่าต้องชงเองครับสุวิชาแต่ยอมไม่ดีครับเกมรับก็กินเรียบเลยครับชลบุรีนี่ฮะเสิร์ฟหนักแล้วก็เป็นวัชชัยนาแต่ว่าพานุยืนรับหรือว่านิ่งพอสมควรเลยเป็นโอกาสที่พลติดบล็อกโอ้โหตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วชลบุรีนี่ฮะพออิทธิพลเลือกที่จะเตะไปตรงตัวสุวิชาโอกาสติดบล็อกก็สูงมากส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเตะดึงหนีบล็อกแต่ว่าช่วงนี้พยายามเตะตรงก็เต็มๆเลย
ีประทีปฏิพานยังได้อยู่ครับกิตติวงศ์เนี่ยต้องเลือกที่จะเตะดึงอ้อมหลังบล็อกถึงจะมีโอกาสได้แต้มกิตติวงศ์ก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีนะหลังจากก่อนหน้านี้เตะติดบล็อกมาแล้วอีก2คะแนนครับชลบุรีต้องการในการเล่นเกมเติบหนักอนุพงศ์เปิดสบายครับตรงนี้ชงสูงอ้าวยังไปติดบล็อกของอิทธิพลครับโอ้กระโดดใช้หลังบล็อกครับยังไม่เกมครับนี่ฮะคือทั้งเกมเนี่ยอิทธิพลใช้ขาบล็อกครับพอมาเปลี่ยนใช้หลังก็เจอเต็มๆยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวมาดูเกมรับชัยภูมิว่าจะต้านอยู่หรือเปล่าพาลูจี้ปฏิพานโอ้ลูนี้ยากมากครับแล้วก็แปลแก้ไขทำมาออกก็เป็นแต้มของชลบุรีที่ได้เซตนี้ไปแล้วก็กลายเป็นการกลับมาชนะคืนใน2เซตหลังเจ้าบ้านก็บทสรุปในทีม A ครับ